เจ็ดโมงนะครับเดี๋ยวกินนี้เสร็จเก็บของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกินนี้เสร็จกินน้ำแล้วก็เดี๋ยวเดินทางได้เลยเมื่อคืนหนาวมากหนาวแบบหนาวแบบลมมันแรงครับคือขนาดอยู่ข้างในนะได้ยินเสียงลมแบบพัดสู้ตลอดเวลาแล้วผมสรุปผมใส่เสื้อสี่ตัวใส่เสื้อซับไนตัวหนึ่งเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งเสื้อนี้ตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อคลุมกันลมตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ถุงนอนแล้วก็นอนอยู่ในถุงนอนยังหนาวแบบหลับๆตื่นนะครับหลับชั่วโมงสองชั่วโมงตื่นหลับชั่วโมงสองชั่วโมงตื่นทรมานมากเดี๋ยวลองเสี่ยงดูเย็นนี้วันนี้เดี๋ยวผมเก็บของทุกอย่างออกไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวลองไปเจอรีสอร์ท 3-4 แห่งอันไหนที่มันมีเป็นเกสต์เฮาส์ครับเดี๋ยวจะลองพักดูจะลองถามดูว่ามีที่ว่างหรือเปล่าเพราะว่าไม่ไหวหนาวพลาดครับคือเป็นการวางแผนที่ผิดพลาดเองครับเพราะอุปกรณ์กันหนาวผมไม่ค่อยได้เอามาอย่างที่เห็นนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์คันเดียวผมก็พยายามตัดสิ่งที่คิดว่าไม่จำเป็นอย่างไอ้เสื้อตัวในของที่เสื้อในกันลมของ North Face อ่ะเวลาพับมันเป็นกันหนาวใช่ไหมครับมันหนามากผมพยายามพับพยายามยัดมาแล้วใส่ไม่ได้ก็เลยเอามาเท่านี้พอเอามาเท่านี้ก็ต้องทนอย่างเงี้ยครับงั้นไอ้คืนที่พักตามรีสอร์ทตามเกสต์เฮาส์ตามหลอดทั้งหลายเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเจอนอนเต็นท์นี่ขนาดว่าเมื่อคืนอุณหภูมิไม่ได้สูงเลยนะครับอุณหภูมิประมาณ10องศาเองแต่ว่าลมมันแรง10กว่าๆคือด้วยถุงนอนด้วยอะไรทุกอย่างอ่ะมันกันได้นะถ้าลมมันไม่แรงเนี่ยลมมันแรงลมมันทะลุเข้าไปข้างในโอ้ยตายไปนี่จะต้องนอนเต็นท์ถ้านับคืนถ้าไม่นับคืนนี้นะคืนนี้ยังเดี๋ยวเสี่ยงเอาถ้าได้ที่พักใหม่ก็ไปพักที่พักใหม่ถ้าไม่ได้ก็กลับมาพักที่เดิมยังต้องนอนเต็นท์อีกประมาณ 4-5 คืนผมว่าลมแรงทุกที่เพราะว่ามันเป็นที่โล่งนะครับพอมันเป็นที่โล่งเนี่ยมันไม่มีอะไรช่วยกันลมช่วยดักลมช่วยปะทะลมเลยลมมันจะเข้ามาตลอดอุณหภูมิมันอาจจะไม่ได้หนาวแบบต่ำ10ต่ำกว่า10แต่มันก็สร้างความทรมานให้เราได้แล้วรีบกินรีบไป7โมงถึงแล้วครับเซเรียมแคมป์ไซต์ตอนนี้ผมอยู่ที่รีเซพชันก็จริงอย่างที่รู้ข้อมูลมาเมื่อวานก็คือมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้นะ
ก็เลยต้องรอโบกว่าจะมีใครให้เราไปด้วยได้บ้างก็ต้องยอมครับเพราะว่าเราไม่มีรถยนต์ก็คงถ่ายรูปได้ไม่ได้ตามใจเท่าไหร่เพราะว่าปกติเราจะเห็นตรงไหนสวยเราอยากได้เราอยากจอดเราก็จะจอดแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องขอติดรถคนเข้าไปก็เขาจอดตรงไหนก็จะจอดกับเขาครับโอเคตอนนี้กี่โมงแปดโมงครึ่งพร้อมอยู่แล้วเก้าโมงนะครับได้คนที่จะติดรถไปด้วยแล้วน่าจะเป็นสามีภรรยาชาวเยอรมันก็ตอนนี้ฝ่ายสามีก็เข้าไปจ่ายค่าคอมมิชชั่นอยู่ยืนรออยู่รทุกครั้งที่เราเหยียบลงไปนะครับตรงนี้อาจจะแน่นนิดนึงมันจะดูดแล้วเราต้องใช้แรงมากกว่าปกติในการก้าวแต่ละก้าวให้ดูทรายที่นี่ทรายละเอียดมากครับทรายละเอียดมากใครเคยไปเกาะตาชัยน่าจะเคยลองจับทรายที่นั่นดูทรายสีขาวละเอียดมากที่เนี่ยความรู้สึกผมละเอียดกว่าเกาะตาชัยอีกตอนนี้เราถึงแล้วครับเดดวัลเล่เดดเฟลย์เดดเฟลย์ดูเห็นสีขาวๆ ข้างหลังใช่ไหมที่มีซากต้นไม้ตายอยู่เดดก็ตรงตัวครับเดดตายเฟลย์ภาษาโดยพื้นฐานภาษามันจริงมันน่าจะแปลว่าประมาณว่าเป็นแอ่งเป็นกระทะเป็นอะไรเงี้ยครับรูปร่างเหมือนกระทะถ้าเรามาแปลเป็นไทยกันมันก็คงประมาณว่าเป็นแอ่งแห่งความตายเป็นกระทะแห่งความตายอะไรนี่แหละประมาณนั้นแอ่งแห่งความตายดูสวยงามกว่าทำไมถึงเรียกว่าแอ่งแห่งความตายเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ครับอันนี้ให้ดูวิวรอบๆก่อนเห็นต้นไม้ใช่ไหมเป็นพื้นที่สีขาวแล้วก็มีต้นไม้ตายซากอยู่สมัยก่อนครับสมัยก่อนนี่คือกี่สิบกี่ร้อยกี่หมื่นพันปีไม่รู้นะมันเคยมีแม่น้ำไหลผ่านตรงนี้เราตัดผ่านตรงนี้ไปออกที่มหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็ทำให้มีแหล่งนี้มีต้นไม้มีอะไรอาศัยอยู่ได้เพราะมันมีแหล่งน้ำผ่านมันชื่อแม่น้ำสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมไปเติมให้ในคลิปแล้วถึงวันหนึ่งทรายมันค่อยๆทับถมกลายเป็นทรายเป็นกั้นทางน้ำทำให้พอกั้นทางน้ำปุ๊บน้ำก็ไม่ไหลผ่านละที่นี่ก็เลยกลายเป็นที่แห้งแล้งที่ไม่มีน้ำต้นไม้ที่อยู่นี้ก็เลยตายหมดแล้วตายมานานแล้วครับไม่ใช่ตายมาปี2ปีไม่ใช่ตายมา10 20ปีมันตายมานานมากแต่ที่มันยังยืนต้นตายซากอยู่ได้นี่เพราะว่าอากาศที่เนี่ยมันแห้งจัดคือเขาบอกว่าด้วยความที่มันแห้งจัดมันความชื้นมันไม่มีไม่อะไรเลยทำใ
ซากทั้งหลายเนี่ยมันเลยคงที่อยู่เหมือนเดิมไม่ถูกทำลายไปด้วยความชื้นกลัดก่อนไม่โดนทำลายไปด้วยกระแสลมอะไรพัดผ่านเพราะว่านี้มันอยู่ในหุบลมมันจะไม่ได้เยอะมากสวยงามสีของท้องฟ้าตัดกับสีของทะเลทรายสีแดงเนินทรายสีแดงตัดกับต้นไม้ที่เป็นสีดำสวยครับมันจะมีแหล่งท่องเที่ยวถ้าที่เป็นเฟรทั้งหลายเนี่ยก็คือจะมี hidden เฟรมี social เฟรแล้วก็มี dead เฟรดเฟรผ่านมาแล้วตอนนี้ hidden เฟรเนี่ยก็มันจะอยู่หลังเนินทรายตรงนู้นนะครับก็เดินไปอยู่ประมาณ2กิโลขณะที่ social เฟรเนี่ยผมไม่ได้ไปก็นั่งรถกลับมาเลยคือผมไม่แน่ใจว่าคนคือตอนนี้ผมเกรงใจคนที่ผมติดรถมาด้วยครับไม่แน่ใจว่าเขารอผมหรือเปล่าหรือว่าเขาจะไปไหนแล้วเพราะผมไม่เจอเขาเลยไงแล้วก็เกรงใจเขาเดี๋ยวมันจะเห็นละใช่หรือเปล่าก็อาจจะต้องกลับกับเขาครับคือเราก็ต้องทำใจครับว่าไปที่ที่เราอยากไปมากไม่ได้เพราะว่าเรามากับเขาสองคนเขาก็เหมือนนั่งใช่ด้วยเขานั่งรอเราอยู่โอเคแค่นี้ก่อนนะครับผมไปหาแรกที่เป็นอาหารจริงนะไม่นับเพิ่มมาเกือบเมื่อเช้าในรอบ2วันก็ออกมาจากแคมป์ไซต์ถ้าไม่ใช่ออกมาจากเดฟเล่แล้วครับเดฟเล่ก็สรุปไม่ได้แวะที่ไหนเลยเพราะว่าผมเกรงใจเขาเราจะไปปีนมันมีพวกดูน45ที่ให้ปีนได้พวกบิ๊กดัดดี้ดูนพวกมาม่าดูนเซอร์ซัสเฟลฮิดเดนเฟลมันสามารถไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าแต่ละที่มันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็ผมเกรงใจคือเหมือนจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องรอผมก็ได้ให้ผมบอกคนอื่นครับก็ได้แต่ว่าในเมื่อเขารอผมออกมาเจอเขารออยู่ตรงที่จอดรถพอดีก่อนจะขึ้นรถ 4Wheel นะครับก็เลยเกรงใจโอเคก็เลยกลับมาพร้อมเขามาถึงตรงนี้เมื่อกี้บ่ายโมงครึ่งได้ก็สั่งอาหารเพิ่งมาคนมันเยอะก็เดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็ลองหาที่พักดูคร่าวๆแล้วครับไม่ไหวไม่มีคือมีราคา10,000 กว่าบาท2ที่ที่10,000 กว่าอีกที่1ประมาณ 6,000 แล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ขับไปอีกประมาณ10กว่ากิโลเหมือนกันก็เลยรู้จะเสียตังค์แค่นั้นขนาดนั้นทำไมก็เดี๋ยวผมไปเซสเซียมแคนยอนอยู่ใกล้ๆตรงนี้ไม่ไกลมากถ่ายรูปเสร็จกินข้าวเสร็จไปเซสเซียมแคนยอนถ่ายรูปเสร็จก็กลับไปนอนที่เดิมครับก็เมื่อคืนยังผ่านได้คืนนี้ก็ต้องผ่านได้ก็เดี๋ยวตอนนี้2:30 PMนะครับเรามากันอยู่ที่เซสเซียมแคนยอนก็เป็นแคนยอนที่อยู่ใกล้ๆกับไอ้เกตที่จะเข้าเดสเฟลนะครับแคนยอนเล็กๆดูได้เลยถ้าเทียบกับฟิตริเวอร์แคนยอนแล้วก็คนละเรื่องครับนี้ลงมาทางใต้ของตัวเกตได้ประมาณ4กิโลครับ4กิโลกว่า
ป็นแคนยอนจากมุมสูงเราเข้ามาอยู่ในเซสเซียมแคนยอนแล้วนะครับอีกทางหนึ่งของแคนยอนนะครับเมื่อกี้ตอนผมเดินเข้าอีกทางหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมมองออกทางนี้เห็นว่าเป็นช่องแคบๆเล็กๆให้เดินผ่านแน่นอนแหละว่าเมื่อไปเทียบกับตัวฟิตริเวอร์แคนยอนมันคงเทียบกันไม่ได้เพราะว่าอันนั้นเนี่ยความสูงถึง500กว่าเมตรจากพื้นถึงจุดสูงสุดอันนี้ผมว่าเต็มที่ก็30เมตร20 30เมตรคนละเรื่องกันแต่ว่าพอได้ลงมาอยู่ภายในจริงๆแล้วยิ่งใหญ่ครับไม่ผิดหวังที่แวะมาคืนนี้ไปนอนในห้องน้ำต่อพระเจ้านอนในห้องอาบน้ำด้วยนะไม่ใช่นอนในห้องน้ำเฉยตอนนี้ห้าโมงก็เวลาเหลือเฟือครับของดีกว่าครับWe'll be right back.
Yeah.